ก็สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับแซมไบเกอร์แคมป์ครับวันนี้ครับผมก็จะเป็นเรื่องของผมจะเอารถนะครับไปตั้งวาล์วนะครับถามว่าทำไมนะครับรถต้องตั้งวาล์วด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาเราขับไปนะครับผมตามระยะเวลานะครับหรือกิโลที่เขาบอกไว้ในคู่มือเนี่ยนะครับวาล์วเนี่ยก็จะมีการซุดลงไปนะครับผมเรื่อยๆตามอายุการใช้งานนะครับเราครับก็ต้องเอามาตั้งวาล์วเพื่อให้แรงอัดเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะครับขี่ดีเหมือนเดิมนะครับเราจะสังเกตได้ว่ารถที่ไม่มีการตั้งวาล์วนะครับอย่างเช่นขี่มาประมาณสัก 20,000 กว่าโลแล้วเนี่ยรถเริ่มเร่งไม่ออกนะครับเปิดคันเร่งสุดและรถก็แทบจะไม่วิ่งเลยนะครับนั่นแหละครับที่เกิดเหตุที่ว่าเรานะครับไม่ได้ตั้งวาล์วนะครับดูทั้งวาล์ว ID วาล์ว ไอเสียเนี่ยมีผลนะครับผมต่อการใช้งานรถนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็มาพบกับคุณอาร์มนะครับผมสารพัดช่างนะครับก็หาดูติดต่อเขาได้เนาะเรียกว่าติดต่อเขาได้ที่เพจ Facebook นะครับของเขาละกันในกลุ่ม CBR 150R นะครับก็ตรงนี้ผมมาอยู่ที่แพร่กษานะครับอบต.แพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งบ้านผมเนี่ยก็อยู่ตรงใกล้ๆเขาครับก็เลยพอดีเปิด Facebook มาเจอหาดูในกลุ่ม CBR 150R เจอเขาพอดีทำรับทำแถวสมุทรปราการพอดีก็เลยขับรถมาเลยครับรถผมนั้นนะครับผม อยู่ที่ 80,000 กว่าโลแล้วนะครับตั้งวาล์วครั้งล่าสุดเนี่ยก็2ปีที่แล้วครับประมาณ 60,000 นะครับตอนนั้นก็ไปตั้งวาล์วกับพี่ต้นจอมทองนะครับอยู่ฝั่งทนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้อยู่สมุทรปราการละก็ไม่อยากขับไปไกลก็มาเจอคุณอาร์มนะครับที่สมุทรปราการเลยนะครับวันนี้ผมก็มาที่บ้านคุณอาร์มเลยครับผมก็โทรมานัดแนะกันครับผมซื้ออะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าก็รถผมเนี่ยก็ใช้มาเนาะตั้งแต่ปี56อ่ะครับปี2013-2014นานแล้วนะครับ 7-8 ปีแล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตามอายุการใช้งานไปเรื่อยครับผมนะฮะเปลี่ยนข้อเวียงเปลี่ยนแคมเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับที่เจอสาเหตุก็เปลี่ยนลังคัดเปลี่ยนแผ่นคัดเปลี่ยนหมดนะครับผมก็ตามการใช้งานครับเราใช้งานเขาหนักเขาก็เจ็บหนักเราก็ต้องดูแลกันหนักๆต่อไปนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนข้อเวียงเนี่ยได้ประมาณสักเดือนกว่าแล้วแต่ว่าวาเวอร์อะไรเนี่ยมันยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้เซตนะครับก็มาตั้งกันใหม่อีกทีหนึ่งฮะวันนี้ผมก็ขับนะครับเข้ามาในที่ซอยขจรวิทย์นะครับแถวอำเภอแพร่ตำบลแพร่กษานะครับเดี๋ยวก็ขับไปถึงบ้านเขาเนาะเดี๋ยวก็ไปดูที่ขั้นตอนของเขากันเลยครับผมครับมาก็จะเจอป้ายครับเฟื่องฟ้านะครับ17เฟส2นะครับก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับผมนะฮะเลี้ยวเข้ามาครับมาอีกนิดนึงครับก็จะเจอทางเข้านะครับผมก็ถ้าใครครับสนใจนะครับถึงระยะเวลาแล้วเนี่ยที่เราจะต้องตั้งวาล์วเนี่ยก็ติดต่อคุณอาร์มสารพัดช่างได้เลยนะครับที่Facebook ในกลุ่ม CBR 150R พิมพ์ชื่อเขาครับอ่านสารพัดช่างเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นละนะฮะติดต่อเขาโดยตรงได้นะครับครับก็มาถึงก็นี่เลยครับชื่อลือฝาครอบวาล์วครับใช้ฟิลเลอร์เกจต่างๆครับกับเครื่องมือในการตั้งวาล์วเนี่ยเช็ควาล์วไปเลยครับอันไหนยันไม่ยันในค่าระยะห่างได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ทำการตั้งเม็ดชินวาล์วกันไปนะครับตัวนี้ฮะ
สภาพหมดอายุการใช้งานครับก็เราตั้งเสร็จเรียบร้อยเนาะตั้งรอบตั้งคลัตช์ใหม่ปรับนู่นปรับนี่ใหม่รีเซ็ตกล่องใหม่ตั้งวาล์วนะครับเปลี่ยนตัวดันโซ่เราลิ้นนะครับที่มันหมดสภาพแล้วเปลี่ยนกล้องอากาศเปลี่ยนหัวเทียนนะครับก็ขับออกมารถนะครับที่เราได้เซ็ตใหม่เนี่ยมันก็จะทำให้พุ่งติดมือนะครับปิดติดมือเราขึ้นมาทันทีเลยนะครับเห็นได้ชัดครับเสียงวาวยันเนี่ยดังตัก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 เนี่ยที่เราได้ยินมาก่อนเนี่ยนี้ก็จะเงียบลงไปนะครับก็จะเป็นแต่เสียงรอบเครื่องยนต์นะครับที่ทำงานแรงอัดเรียกว่าแรงอัดแล้วกันเนาะเราได้ยินเสียงแรงอัดที่ชัดเจนขึ้นมานะครับก็บิดขึ้นมาก็ทำให้ติดมือง่ายกว่าเดิมขึ้นมาแล้วครับในรอบต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วง 4-5,000 รอบเนี่ยรอบแรกๆเนี่ยไม่ต้องบิดนะครับเหมือนครึ่งคันเร่งเนาะบิดนิดเดียวนึงฮะมันก็จะไหลไหลตามมาได้ละฮะจากการที่เรารู้สึกครั้งแรกเนาะก็แน่นอนครับการตั้งวาล์วนะครับเปลี่ยนอะไรที่มันสึกหลอเนี่ยมันก็จะทำให้รถกลับมาวิ่งดีนะครับไม่ถึงกับว่าจะเหมือนเดิมเหมือนตอนออกรถใหม่แต่ว่ามันทำให้วิ่งดีแล้วตอบสนองนะครับกว่าเดิมในที่เราใช้งานมาหลายปีนะครับหรือหลายหมื่นกิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้รถมากนะครับ 2-3 ปีหรือหลายหมื่นกิโลเมตรแล้วรู้สึกว่ารถเนี่ยมันแรงอัดไม่พอแล้วครับผมรู้สึกว่ารถมันจะหน่วงๆนะครับบิดไม่ค่อยขึ้นนะครับไม่ตามมือแล้วเนี่ยทดสเตอร์ไปก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมนะครับก็แนะนำนะครับก็มาเช็ควาล์วนะครับตั้งคลัตช์ใหม่อะไรใหม่นะครับตรงนี้มันก็ช่วยได้ครับทำให้รถเราเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผู้ใช้รถเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีเวลาแล้วกันเนาะมีเวลามาดูแลรถนะครับไม่ค่อยได้จับรถจับด้วยความเคยชินครับขับไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมันดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับก็ขับด้วยกันความชินนะครับพอเรารู้ถึงเวลาแล้วว่าโอเคกิโลนี้กิโลนี้ตามคู่มือก็เอามาเช็คกันนะครับเพื่อการขับขี่ที่ดีนะครับแล้วก็ขับรถสนุกนะครับรถ CBR 150R ก็เป็นรถที่ใช้ดีครับแต่ว่าก็แน่นอนครับรถนะครับ CC นี้กับการใช้งานที่หนักทุกวันนะครับก็ต้องเสื่อมไปตามเวลาครับผมเรื่องของอะไหล่และชิ้นส่วนนะครับอยู่ที่การดูแลอยู่ที่การเปลี่ยนนะครับไม่ว่ารถจะกี่ซีซีนะครับผมมีการซ่อมบำรุงหมดทุกคันครับอยู่ที่ว่าเราซ่อมแล้วเราดูแลแล้วมันคุ้มสำหรับการใช้งานไหมนะครับบอกเลยว่า CBR ก็โอเคอยู่นะครับเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่นนะครับก็วันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมติดตามนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้องตั้งวาล์วละรถตัวเองเนี่ยต้องตั้งวาล์วละไม่งั้นเนี่ยขับไปเนี่ยตื้อแน่นอนนะครับก็ขอบคุณครับผมที่รับชมและติดตามกันมานะครับแล้วก็มาแชร์นะครับการตั้งวาล์วนะครับเพื่อการออกทริปนะครับใช้รถออกทริปเนี่ยได้สนุกนะครับมีกำลังดีเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณมากครับ